พลพรรคนักปรุงตอนสมัยเด็กๆนะครับเวลาแม่ผมทำเค้กเนี่ยพอถามว่าทำเค้กอะไรแม่ก็จะตอบแค่ว่าทำเค้กปอนสมัยนั้นเราก็ไม่ได้สงสัยอะไรนะครับคิดว่าเป็นแค่ชื่อเค้กเฉยๆจนเรามารู้ในภายหลังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือหน่วยครับในการชั่งของส่วนประกอบหลักๆนะครับนั่นก็คือแป้งไข่เนยแล้วก็น้ำตาลนะครับซึ่งทุกๆอย่างเนี่ยจะเป็นปริมาณ1ปอนทั้งหมดวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากกลับมาทำเค้กตัวนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะลดสูตรลงมานะครับเหลือครึ่งปอนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตีเนยก่อนเลยนะครับอันนี้ก็ใช้เป็นแบบที่อุณหภูมิห้องนะครับเดี๋ยวเราก็จะตีให้ตัวเนยนะครับเนียนดีนะครับครับพอเนยเนียนดีแล้วนะครับเราก็จะค่อยๆใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับระหว่างนี้ผมก็จะเอาพายยางเนี่ยครับปาดบริเวณขอบน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็ในระหว่างที่เรารอเนยกับตัวน้ำตาลทรายตีให้เข้ากันดีนะครับเราก็จะมาร่อนแป้งไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่เสียเวลาครับผงฟูครับประมาณ1ส่วน4ช้อนชานะครับคนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มค่อยๆใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับนะครับเสร็จแล้วผมก็จะค่อยๆทยอยใส่แป้งลงไปนะครับแล้วก็ใช้สปีดเบาๆก่อนนะครับเอาละครับแค่พอเข้ากันนะครับก็พอแล้วทีนี้ครับตัวแบตเตอร์ที่เราได้เนี่ยผมก็จะแบ่งออกมาสักประมาณ1ใน3นะครับเพราะว่าเราจะมาผสมกับตัวซินนามอนชูการ์นะครับเพื่อทำให้เกิดลวดลายนะครับก็จะใช้น้ำตาลทรายแดงนะครับน้ำเปล่าเล็กน้อยครับแล้วก็นี่เลยครับเป็นซินนามอนแบบผงนะครับของแมคคอมิกครับตัวนี้สะดวกสบายในการใช้งานครับปกติอบเชยหรือซินนามอนเนี่ยก็จะมาเป็นแท่งนะครับเป็นก้านเวลาที่เรามาทำขนมเนี่ยบางทีก็ต้องมานั่งเอามาปนก่อนนะครับแต่ว่าแบบนี้เนี่ยเราสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับพร้อมใช้งานได้ทุกเมื่อเลยประมาณ1ช้อนโต๊ะครับผมนะครับผสมลงไปในน้ำตาลทรายแดงของเรานะครับมันก็จะเอาน้ำเปล่านะครับใส่ลงไปครับละลายใช้ตะเกียบก็ได้นะครับคนให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาส่วนผสมนะครับลงไปผสมกับตัวแบตเตอร์ที่เราตักแบ่งออกมาไว้นะครับตอนนี้เนี่ยผมก็พรีฮีทเตาอบเอาไว้นะครับที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนะครับใช้เป็นโปรแกรมไฟล่างไฟบนธรรมดาครับก็จะเอาตัวแป้งที่เราตีไว้เมื่อกี้นะครับใส่ลงไปก่อนเลยเกลี่ยให้ทั่วนะครับครับเสร็จนะครับเราก็จะเอาตัวส่วนผสมอีกส่วนหนึ่งที่เราแบ่งเอาไว้นะครับใส่ลงไปด้านบนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะเอาตะเกียบเนี่ยครับคนๆสักเล็กน้อยนะครับครับเดี๋ยวเราเอาเข้าเตาอบกันครับระยะเวลาในการอบนะครับก็จะแตกต่างกันไปนะครับปกติตัวเค้กปอนเนี่ยเขาก็จะมักใช้พิมพ์ที่เป็นลักษณะโลฟนะครับหรือว่าเป็นยาวๆนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมใช้เป็นแม่พิมพ์เหมือนกับบราวนี่นะครับขนาด 8x8 นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาระยะเวลาในการอบของผมเนี่ยก็จะน้อยกว่าต้องคอยเช็คดูนะครับระยะเวลาอาจจะไม่ตรงกันเราใช้เวลาอบไปทั้งหมด35นาทีนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะพักเอาไว้นะครับให้ความร้อนเนี่ยคลายลงก่อนสักประมาณ10นาทีนะครับเราก็จะย้ายตัวเค้กเนี่ยไปวางบนตะแกรงนี้นะครับพักอีกสักประมาณ10ถึง20นาทีนะครับให้ตัวเค้กเนี่ยเย็นลงก่อนนะครับแล้วเราค่อยหั่นเสิร์ฟเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเค้กสูตรนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นสูตรที่เพอร์เฟคที่สุดนะครับแต่ว่าเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยนอกจากอิ่มท้องแล้วยังอิ่มอกอิ่มใจอีกด้วยครับเพื่อนๆที่รักการทำอาหารนะครับอยากได้สูตรอาหารดีๆนะครับง่ายนิดเดียวกด Subscribe ปุ่มข้างล่างนี้เลยครับเราจะได้เจอกันตลอดไม่พลาดแน่นอนครับกดครับ